ได้สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันบริษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวต้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมพบกับกระผมนายกิจชัยพยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันในรายการเช่นเคยครับในวันนี้เราจะเสนอประเด็นความคาดหวังของข้าราชการสาธารณสุขจพ.วุฒิปริญญาตรีในสถานการณ์โควิด-19วันนี้นะครับเราจะโฟนอินสัมภาษณ์สดคุณศักดิ์สิทธิ์คำเกาะท่านเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนสภาการสาธารณสุขชุมชนแกนนำชมรมทันตาพิบาล77จังหวัดครับเมื่อไม่นานมานี้เองก็ได้ยื่นหนังสือหลายๆหน่วยงานสร้างความคาดหวังของข้าราชการสาธารณสุขในกลุ่มจพ.วุฒิปริญญาตรีในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะทำงานเดี๋ยวเป็นอย่างไรเรามาคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์คำเกาะกันครับสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคำเกาะนะครับครับผมครับผมขออนุญาตเข้าในเรื่องประเด็นความคาดหวังของข้าราชการสาธารณสุขจพ.วุฒิปริญญาตรีในสถานการณ์โควิด-19ในช่วงนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับก็คือนะครับที่ผ่านมาเราได้มีการไปยื่นนะครับครับข้อเรียกร้องเพื่อที่จะให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิทุติยภูมินะครับให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับครับคือนะครับคือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วณปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับครับและจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเป็นเด็กทุนของกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดพระบรมราชชนกนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งมีมาหลายปีครับมีตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยนะครับก็คือว่าเป็นเด็กม.6ที่จบไปแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนแล้วก็จบออกมาก็เป็นเด็กกระทรวงแต่ว่าในระยะที่เริ่มต้นในการผลิตนะจะเป็นการเร่งผลิตเพื่อให้ทันใช้นะครับเพื่อให้พวกเราได้กระจายไปส่วนภูมิภาคและก็ส่วนในส่วนของท้องที่นะครับครับจะได้แบบมีบุคลากรที่ครบพร้อมและทีเนี้ยวุฒิที่เราเรียนมาก็จะเป็นวุฒิประกาศนียบัตรก็คืออนุปริญญานั่นเองครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการเรียนจบกันอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้มันก็แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์เงื่อนไขที่เขาเขียนมานะครับว่าจะต้องมีผลสอบภาคกอขอนะครับครับทางนี้ทางนั้นก็มีน้องๆที่พยายามไปสอบนะครับสอบก็มีไม่ผ่านแต่ก็ที่ผ่านแล้วก็กว่าจะถูกเรียกไปเป็นภาคขอมันก็หมดอายุหมดแล้วทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นนะครับจึงมีการไปเรียกร้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะขอเปิดช่องนะครับโดยทำตามบ.162นะครับซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำที่กระทรวงเคยให้อันนี้อยู่นะครับเคยเปิดตำแหน่งนี้ให้โดยการคัดเลือกตามบ.162เพื่อลดช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ดำเนินการตามนี้ครับครับที่ผ่านมามีการไปเรียกร้องหน่วยงานไหนบ้างแล้วมั่งครับก็มีในวันที่26พฤศจิกายนนะครับได้ไปเข้าไปที่คณะกรรมาธิการนะครับของสาธารณสุขครับแล้วก็
ในวันเดียวกันก็ไปยื่นกับสำนักรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงครับมีอยู่3ที่ครับครับผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับผลออกมาก็คือว่าในชั้นกรรมาธิการนะครับก็เห็นด้วยนะครับว่าปปเนี่ยต้องได้รับการปรับปรุงในส่วนของตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อให้บริการเป็นวิชาชีพในระดับปฐมภูมิครับซึ่งตอนนี้มันก็คือว่ามีเราก็เรียนจบแล้วเขาก็คิดว่าเราน่าจะมีศักยภาพที่จะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นครับเขาก็เลยมีมติให้กอพลองทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกนี้นะครับครับเบื้องต้นครับครับเบื้องต้นคร่าวๆข้อเรียกร้องนี่มีอะไรบ้างครับที่เป็นปมสำคัญที่รัฐบาลควรจะให้ความสำคัญเลยครับเราก็เป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับก็คือเรียกร้องให้แค่เปิดช่องนะครับที่จะให้เราเติบโตในสายงานของเรานะครับครับขึ้นไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับครับครับก็มีข้อเรียกร้องหนึ่งเดียวที่ขอครับก็คือจอพอทั้งหมดในประเทศของเรามีประมาณ 12,000 กว่าคนนะครับครับที่จบปริญญาตรีแล้วเขาก็อยากจะขอขึ้นไปนะครับโดยเขาก็มีคุณสมบัติครบครับคือเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็บางคนก็มีใบประกอบวิชาชีพของสาธารณสุขครับมีครบนะครับนะเขาก็เราก็ขอประมาณนี้ครับครับขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงครับว่าจอพอที่ทำงานอยู่ในวุฒิปริญญาตรีจริงๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานในตำแหน่งอะไรบ้างฮะของเราเรียกว่าสายงานนะครับเพราะนี่ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นเฉพาะแบบพยาบาลแบบนักวิชาการแบบนี้นะครับมันก็พอต่ำกว่าปริญญาตรีก็จะมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเจ้าพนักงานเภสัชกรรมนะครับเจ้าพนักงานเวชสถิติเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเจ้าพนักงานโสตทัณฑศึกษาเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานการเงินการบัญชีแล้วก็เจ้าพนักงานพัสดุอันนี้คือที่เราได้รวมตัวแล้วก็สำรวจกันมานะครับก็จะมีประมาณ11หน่วยงานนะครับก็ได้กระจายกันให้บริการประชาชนนะครับในระดับพื้นที่อยู่รพสตบ้างอยู่โรงพยาบาลชุมชนบ้างนะครับอยู่ศูนย์อนามัยอยู่ศูนย์เขตต่างๆบ้างนะครับครับก็ทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยก็จะมีบทบาทในการควบคุมป้องกันโรคนะครับโรคระบาดอย่างโควิด19ไข้เลือดออกแบบนี้นะครับครับส่วนเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขก็เป็นคนที่ใกล้ชิดดูแลสุขภาพช่องปากนะครับของเด็กๆนักเรียนนะครับในพื้นที่นะครับรพสตและก็โรงพยาบาลครับส่วนใหญ่ก็จะสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับก็จะกระจายตามรพสตโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ศูนย์อนามัยครับอ๋อครับจำนวนคนก็มีรวมๆก็คือ 12,000 กว่าคนตามที่ท่านบอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับที่ผ่านมามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับกับที่เราไปยื่นหนังสือเรียกร้องตรงนี้ก็มีความคาดหวังนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็อย่างเช่นมีน้องๆที่ได้บรรจุไปเมื่อกี้ครับมันก็ตอบรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนาะก็เราก็เป็นบุคลากรที่บรรจุในสายงานนี้มานานนะครับก็อยากที่จะข้ามไปเพราะว่าตอนนี้คืออายุงานอะไรเราก็ได้หมดแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเติบโตได้บางคนก็จะขึ้นสู่หัวหน้าอย่างนี้ครั บมันก็คุณสมบัติไม่ครบที่จะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความรู้ความสามารถในเกี่ยวกับงานสาธารณสุขที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ดีครับตอนนี้ต้องบอกว่าจากนโยบายกระทรวงนะครับว่ามีหมอคนที่1คนที่2คนที่3นะครับครับเราก็เปรียบเป็นเหมือนหมอคนที่2นะครับซึ่งเราจะมีการโคชชิ่งให้กับหมอคนที่1ก็คืออสมนะครับครับในการมอนิเตอร์ที่จะทำงานเกี่ยวกับโควิดนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเชิงรุกในพื้นที่นะครับเป็นทั้งการสกรีนนิ่งการคัดกรองการทำบันทึกรายงานว่ามีคน
ข้ามาในพื้นที่เท่าไหร่นะครับครับเพื่อที่จะได้มีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถที่จะทำให้เป็นการป้องกันโควิดได้หรือแม้แต่ว่าในสถานการณ์ที่มีโควิดเราก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับครับมันก็เป็นการนักระบาดนั่นเองนะครับเกี่ยวกับของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเราก็ทำงานไม่ได้เราชอบทำงานเป็นนักวิชาการนั่นแหละครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือมีความรู้ความสามารถคือจบปริญญาตรีเป็นเบสิกอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะไปทำงานควบคุมและโรคและป้องกันโรคได้นะครับครับรวมถึงบางพื้นที่ที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำสวอปไม่พออย่างเงี้ยเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะครับที่ประจำอยู่ก็ได้ทำเหมือนกันครับก็ได้ทำสวอปแล้วก็ทำเหมือนกับวิชาชีพที่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันนะครับในสถานการณ์แบบนี้ครับครับจริงๆต้องบอกว่าความรับผิดชอบไม่ได้แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นเลยถูกไหมครับใช่ครับครับแถมทำงานก็หนักด้วยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเรียกง่ายๆว่าก็คือต้องเสียสละเพราะฉะนั้นตัวรัฐบาลเองหรือกระทรวงเองก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มันไม่มีการเหลื่อมล้ำใช่ครับครับเพราะว่าโดยการผลิตมาว่าให้เราทำแบบนี้ที่ไม่ต้องทำเยอะแต่ในภาระของงานของกระทรวงเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ในความสามารถในที่จะใช้วุฒิปตรีนะซึ่งเราจบกันทุกคนแต่เราทำงานเยอะมากกว่าจปนะครับมันเลยข้ามมาเป็นของนักวิชาการเลยแต่ว่าเราก็ยังปรับไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะปรับได้เพียงเพราะว่ายังไม่มีเกณฑ์หรือมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเราตรงนี้เราก็เลยอยากจะขอชัดๆเลยนะครับว่าให้เห็นใจในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนลูกหม้อของกระทรวงแต่เราโดนมองข้ามนะครับมองข้ามที่จะมาทำเขาก็มักจะอ้างเกณฑ์ว่าต้องโน่นต้องนี่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าแบบว่าถ้ามองเห็นในเนื้องานที่เราทำที่เราสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้ในหลายๆพื้นที่อ่ะเกิดจากฝีมือของพวกเราด้วยนะครับแล้วเราเป็นหมอคนที่สองที่จะคอยดูแลคอยซัพพอร์ตให้อสมของเราอ่ะครับสามารถที่จะไปช่วยเราได้มากนะครับเพื่อที่เราจะส่งข้อมูลไปให้กับหมอคนที่สามนะครับครับครับอย่างทำงานแบบเป็นทีมครับอืมครับที่ผ่านมาผมนึกว่านักวิชาการจะไปทำในเรื่องของการรณรงค์หรือในการให้ความรู้หรือทำทางด้านเอกสารเนี่ยถ้าวันนี้ผมไม่ได้คุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผมไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วหน้าที่ในการทำงานจริงๆแท้ก็ไม่ได้แตกต่างจากพยาบาลเลยใช่ครับแต่พวกเราก็จะเน้นลงพื้นที่ซะส่วนใหญ่นะครับมันก็เหมือนกับมันก็ต้องส่งรายงานนะครับเพราะว่าในการสอบสวนโรคแบบนี้แบบไข้เลือดออกโควิดอะไรเนี้ยแบบท้องร่วงโรคระบาดที่เกิดในพื้นที่เราต้องมีการรายงานนะครับครับซึ่งงานของเราก็คล้ายๆกับว่าเป็นงานกระดาษถ้าคนอื่นมองนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มันต้องได้แบ่งหน้าที่กันลงไปทำนะครับพยาบาลเขาก็จะเป็นงานรักษาแต่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคแบบนี้เราก็ต้องได้ทำอย่างเช่นถ้าแบบไม่มีสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เราก็จะลงไปเชิงรุกในการให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อจะป้องกันเบาหวานความดันที่เกิดในพื้นที่ครับครับบทบาทของนักสาธารณสุขครับครับผมเห็นมีไปยื่นข้อร้องเรียนเนี่ยผ่านหลายหน่วยงานมากแม้กระทั่งพรรคการเมืองก็ไปตรงเนี้ยเรามีเสียงสะท้อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไหมครับว่าเขาจะขับเคลื่อนหรือจะผลักดันให้เราอย่างไรบ้างฮะก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเห็นความสำคัญนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่ามันจุดที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขมันอยู่ตรงไหนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่ก็ทราบอยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่ติดอยู่กับช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะผู้ใหญ่ก็มีเรื่องสำคัญกว่านี้อยู่นะครับมันก็เลยต้องถูกพิจารณาเรื่องอื่นก่อนแต่ของพวกเราเนี่ยก็เราก็หวังไว้อย่างนึงนะว่าเรื่องของเราก็ไม่อยากให้ท่านได้ลืมไปนะครับก็ช่วยหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระหนึ่งนะครับเพราะว่าของเราก็ประมาณ 12,000 คนนะครับก็ถ้าท่านสามารถช่วยได้เราก็
จะทำงานให้เต็มความสามารถที่เราจะพอทำได้ครับครับจริงๆในการแก้แค่ระเบียบให้เกิดมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ได้ยากเลยนะใช่ครับเพราะว่ามีเคยเกิดการทำมาก่อนนะครับตามหนังสือว162นะครับครับก็คือว่าช่วงหนึ่งก็มีก็ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่จะเป็นหัวหน้านะครับก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเลยนะครับโดยการคัดเลือกนะครับคุณสมบัติก็จบปริญญาตรีแล้วก็ครองตำแหน่งเป็นระดับชำนาญงานนะครับก็สามารถขึ้นมาได้เลยนะครับครับช่วงนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีช่องที่จะขึ้นได้นะครับมีช่องที่จะขึ้นได้นะครับครับครับเราก็ขอแค่ช่องเปิดโอกาสให้เราได้ขึ้นนะครับคุณสมบัติแล้วก็จบปริญญาตรีกับครองระดับชำนาญงานมาครับเราก็คุณสมบัติครบทุกอย่างครับเพียงแค่ขอให้เปิดช่องให้กับเราครับครับถามนิดนึงครับคำว่าครองตำแหน่งนักวิชาการเนี่ยแปลว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการตันขึ้นอ๋อต้องบอกก่อนนะครับว่าในกระทรวงเนี่ยมันณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแท่งเงินเดือนนะครับครับเราจะอยู่ในแท่งปฏิบัติแท่งทั่วไปแล้วก็ที่เราอยากไปคือแท่งวิชาการนะครับครับมันก็คือเรามันอยู่ในระดับนึงอ่ะมันจะตันแล้วน้องๆคนที่ไปปรับวุฒิอะไรมาเนี้ยมันก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของค่าตอบแทนกับต่างที่จะได้มามันก็ยังได้เบิกได้เท่าอนุปริญญาทั้งๆที่เราจบปริญญาตรีมาแล้วเราก็น่าจะได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแบบนักวิชาการแบบเนี้ยอย่างที่สายงานอื่นเขาได้เปลี่ยนมานะครับเราก็อยากได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราก็มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วเราก็ทำงานเกินกว่าจอพอว่าง่ายๆครับมันก็คือมันเลยมาแล้วเราน่าจะถูกพิจารณานะครับครับกับตำแหน่งกับเงินเดือนเงินค่าตอบแทนครับมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับในการที่เราจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ครับที่ผ่านมาเคยมีส.ส.หรือนักการเมืองตั้งกระทู้หรือมีการนำเสนอผ่านสภาเลยบ้างไหมครับเนี่ยในเรื่องนี้ก็ที่ทราบมานะครับก็จะเป็นพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยนะครับครับก็เห็นตั้งกระทู้ถามพรรคพลังธรรมก็ไอของคุณหมอระเวียครับครับครับก็ตั้งกระทู้ถามเหมือนกันครับก็มีคนก็ต้องขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่ให้ความสำคัญกับจอพอของเราเพราะว่าของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปากมีเสียงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็วันหนึ่งเราก็ทำงานในพื้นที่ตลอดนะครับเราทำงานในระดับปฐมภูมิมาว่าง่ายๆเราพอสตอแบบนี้เราทำการปูพรมทุกอย่างที่ทุกอย่างต้องมาลงที่เราพอสตอใช่ไหมครับเราแทบจะไม่มีเวลาไปไหนอะครับแต่ที่ไปยื่นเนี่ยเราก็บ้านง่ายๆก็คือกว่าจะรวมตัวกันได้นะครับมันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวนะครับเพราะว่างานเราก็ค่อนข้างมีกันแน่นกันทุกคนนะครับครับแล้วมีการวางแผนกันต่อไหมครับว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดยังนิ่งอยู่หรือยังเพิกเฉยอยู่เราจะทำอย่างไรกันบ้างครับหลังจากนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับก็ต้องรอทางผู้ใหญ่นะครับครับก็ต้องมาคุยกันก็ให้แต่ถ้ายังเฉยอยู่เราก็ต้องประชุมกันอีกรอบนึงเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราทำได้ถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ทำทุกทางแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ตอบรับก็คงที่จะไปในระดับที่สูงขึ้นแต่นะครับครับครับจริงๆที่ผ่านมาผมว่าการขับเคลื่อนมาเราก็ขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วแถมมีกระทู้ในสภาแล้วใช่ไหมครับพรรคการเมืองที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไปพบมาแล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมยังนิ่งหรือว่ามันไปติดกรอบ
ของหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานหรือเปล่าอันนี้ก็ผมไม่ขอลงรายละเอียดได้ไหมครับได้ครับก็คงเราไม่อาจที่จะไปอันนั้นนะครับว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหนแต่ว่าขอให้รู้ว่าติดขัดนั่นแหละครับมันก็ลงรายละเอียดไม่ได้เนาะอาจจะกระทบกับหลายๆคนเขาอาจจะอยากช่วยเราอยู่แต่ว่าช่องมันยังไม่ชัดอะไรไม่ชัดมันขึ้นอยู่กับบุคคลเวลาเนี่ยนะครับที่จะมาช่วยเราผมคิดว่าสักวันหนึ่งนะครับในเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของเราได้ถูกหยิบยกแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจกันทุกฝ่ายนะครับที่จะแก้ไขปัญหาจริงจังแบบนี้ผมว่ามันก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้นะครับครับจริงๆผมว่าถ้าเรารวมตัวกันแล้วทำหนังสือสอบถามไปที่กระทรวงเลยโดยตรงเลยก็ดีนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้มันติดขัดอยู่ที่อะไรเราจะได้เขาเรียกเกาถูกที่คันนะฮะมันจะได้ไม่ต้องไปรอกันนานอย่างน้อยผมว่าทุกวันนี้มันเป็นความหวังของเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ครอบครัวด้วยใครๆก็อยากมีความก้าวหน้าถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคช่วงท้ายครับอยากจะให้ฝากถึงรัฐบาลหรือกระทรวงช่วงท้ายเลยครับเชิญเลยครับก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าเราเป็นเด็กกระทรวงนะครับถูกผลิตมาโดยสถาบันพระบรมราชชนกนะครับเป็นลูกวสส.นะครับวิทยาลัยการสาธารณสุขที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็เข้ามาด้วยการสอบเข้าอะไรนะครับทำตามขั้นตอนถูกทุกอย่างนะครับมาตอนนี้คือในยุคที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเข้าสู่วิชาชีพแบบนี้นะครับเราก็อยากได้รับการพัฒนาแล้วก็มีประกันปรับโครงสร้างให้เราได้อัพครับขึ้นไปเป็นในตำแหน่งวิชาการนะครับซึ่งความรู้ความสามารถในตำแหน่งวิชาการเรามีพร้อมนะครับเพียงแต่ว่าเรายังขาดโอกาสในการเปิดช่องทางให้เราได้ขึ้นไปนะครับเพื่อที่เราจะสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีคุณภาพนะครับครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาอย่าลืมเรานะครับรีบพิจารณาเร็วๆก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับคุณฝากถึงรัฐบาลนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ฮะคุณต้องนำเรียนท่านด้วยครับว่าตอนที่อยากจะได้พวกเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเนี่ยส่งเสริมให้เราเรียนมันก็เหมือนเด็กกับผู้ปกครองครับพอทำให้เราเกิดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องผลักดันให้พวกเราได้มีอนาคตมีโอกาสมีความก้าวหน้าให้ถึงที่สุดถูกต้องไหมครับใช่ครับครับแล้วตอนนี้เหลือแค่ 12,000 คนเองครับถ้าเกิดว่าล็อตเนี้ยมันสามารถที่จะขึ้นมันก็จะไม่มีจอพอนะครับในกระทรวงน่าจะมีแต่นักวิชาการนะครับเราก็ขอวอนนะครับขอวอนให้พวกผมได้ปรับนะครับครับครับเพราะอย่างไรทุกคนก็ยังรักในตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังคงยืนหยัดที่จะทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปใช่ครับแล้วครับคุณศักดิ์สิทธิ์ผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวไงถ้าเกิดขับเคลื่อนกันอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรฝากมาที่รายการสักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้มาขยายผลกันต่อเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสได้คุยกับท่านส.ส.หลายๆท่านที่เป็นประธานกรรมการผมก็คงจะต้องสอบถามเรื่องนี้กับท่านเหมือนกันครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรและท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหรือจะชงอย่างไรต่อเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พวกเราเป็นขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายแล้วของรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือจะค้นใน YouTube ท่านก็ค้นได้เลยครับในคำว่ารายการวันนี้ประเทศไทย2021หรือรายการวันนี้ประเทศไทยปีที่7ครับท่านก็จะได้รับติดตามชมรายการวันนี้ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับฝากนะครับในช่วงโควิดแบบนี้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างของท่านดีๆครับกับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทย